สวัสดีครับพบกับช่อง CAT Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีพัสดุส่งมาจากฮ่องกงนะครับผมส่งมาถึงสวีเดนเลยเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันนะครับว่ามันคืออะไรไปเลยดีกว่าฮะอึ๊บแกะออกมาก็เป็นพัสดุอย่างนี้นะครับมันเขียนว่า Dock Case นะครับมาลองแกะกันเลยดีกว่านะครับเอาละฮะแจนว้าวมันคืออะแดปเตอร์ที่เอาไว้ใส่กับหัวชาร์จ MacBook นะครับเหมือนแบบให้สวมทับอีกทีครับดูวงจรมาก่อนนะครับมันเหมือนกับพอเอาเนี่ยเสียบกับหัวชาร์จ MacBook เสร็จปุ๊บก็คือมันมี USB ออกมานะครับเราก็สามารถเอา USB ไปเสียบชาร์จกับ Mac ได้แล้วก็ยังสามารถเอา USB เนี่ยไปชาร์จอย่างอื่นต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดอะไรได้ด้วยนะครับต่อแฟลชไดรฟ์ได้ด้วยนะฮะเท่มากครับลองมาดูกันเลยดีกว่านะโอเคครับมาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะเจอเป็นคู่มือนะครับบอกสเปคต่างๆนะฮะว่าส่วนประกอบนี้คืออะไรกี่โวลต์กี่วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับก็แค่สวมลงไปเนาะแล้วก็ล็อกเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันให้ดูดีกว่านะครับแล้วก็นี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเคสพลาสติกธรรมดานะครับผมแล้วก็มีรูสำหรับไว้ชาร์จนะครับแล้วก็นี่ไว้ถอดได้นะครับผมโอเคลองมาใส่ให้ดูดีกว่านะฮะแต่พอดีผมไม่มี MacBook รุ่นที่มันรองรับ USB Type C อะครับก็คือรุ่นใหม่เนาะผมเป็น MacBook 13นิ้วรุ่นเก่าแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปยืมเพื่อนก่อนนะครับยืม MacBook นะฮะไม่ใช่นาฬิกา เดี๋ยวผมไปยืมเพื่อนแป๊บนึงนะครับเฮ้ยยืม MacBook หน่อยผมว่ามีประตูที่อะไรกลับมาแล้วครับได้ MacBook เพื่อนมาแล้วยืมเพื่อนมานะฮะพร้อมกับอะแดปเตอร์ของ MacBook นะครับที่หัวเป็น USB Type C เนาะเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็แกะฝาออกมาก่อนนะครับที่ผมแกะไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝานี้นะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้มันก็เหมือนเป็นอะแดปเตอร์แม็กตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับดึงนี่ออกมานะครับมันยังเป็นเบต้าเวอร์ชันอยู่นะครับตอนนี้เขาส่งให้ผมมาทดลองก่อนนั่นเองนะฮะก็คือเดี๋ยวถ้ามีขายกันก็รอซื้อกันได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งชื่อไว้ให้นะครับผมโลโก้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัว D บวกนี้นะครับเห็นกันไหมนี่นะครับชื่อโลโก้ชื่อยี่ห้อมันนะฮะ Dock Case นะครับผมลองไปเซิร์ชกันดูนะไม่รู้ว่ามีวางขายยังนะครับแต่ที่ส่งมาเป็นเวอร์ชันเบต้าเนาะโอเคลองดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับหยิบปลั๊กพ่วงมาแล้วแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ของเราเข้าไปเลยใหญ่มากเลยนะฮะปุ๊บเห็นไหมฮะพอเสียบเข้าไปแล้วมันจะมีไฟติดขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาสาย USB ของเรานะครับไปเสียบเข้ากับ MacBookก็เปิด Mac มาเลยนะฮะได้ยินเสียงชาร์จนะครับก็คือชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับแบตเข้า MacBook เป็นที่เรียบร้อยนะฮะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมมันบอกว่าสามารถทำหน้าที่เป็นแบบ USB ได้นะครับก็เหมือนเคยเห็นแบบพวกฮับต่างๆนะครับที่มันต้องเสียบด้านข้างแล้วก็กลายเป็น USB หลายๆอันนะครับแต่นี้ทำหน้าที่เหมือนฮับได้ด้วยนะฮะตรงสีฟ้านี่นะครับเป็น USB 3.0 นะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูเลยเสียบมินิไดรฟ์เข้าไปหรือถ้าใครที่แบต MacBook เต็มแล้วนะครับเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็พับลงไ
นะครับว่ามันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนฮับได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไฟมันยังติดอยู่เนาะก็คือมันเหมือนส่งสัญญาณออกมาจาก MacBook นะครับแล้วก็ขยายพอร์ตออกมาให้สามารถเสียบมินิไดได้นะครับแถมยังสามารถชาร์จแบต iPhone ได้ด้วยนะครับผม